ที่มาจากแผนการเรียนภาษาเกาหลีนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำแล้วก็แชร์ประสบการณ์ให้กับน้องๆนะครับได้เป็นแนวทางในการเลือกศึกษาต่อนะครับซึ่งวันนี้ที่จะมาพูดในเรื่องของเหตุผลที่พี่เข้ามาเรียนนะครับเป็นประสบการณ์โดยตรงจากตัวพี่เองนะครับเหตุผลที่พี่เข้าเรียนเนี่ยก็คือแน่นอนไหนมีใครรู้จักเคป๊อปไหมเอ่ยมีใครรู้จักแบล็คพิงค์ไหม BTSซอฟต์พาวเวอร์ของเกาหลีเนี่ยก็เข้าไม่มีบทบาทไม่ใช่แค่ในไทยนะครับโดยเฉพาะทั่วโลกก็มีเกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์ไม่ว่าจะเป็นด้านซีรีส์ถูกไหมด้านเคป๊อปเพลงละครหรือแม้กระทั่งเครื่องสำอางนะครับที่เราใช้กันทุกวันนี้ก็มาจากเกาหลีหลายแบรนด์เลยนะครับนั่นก็คือเหตุผลที่พี่ชอบนะครับในประเทศเกาหลีในวัฒนธรรมเกาหลีแล้วก็ในด้านของภาษาเกาหลีที่เนี่ยศึกษานะครับภาษาเกาหลีด้วยตนเองก่อนที่จะเข้าเรียนด้วยซ้ำนะครับจากว่าไม่มีพื้นฐานสามารถเข้าเรียนได้ไหมบอกเลยว่าได้ครับเพราะว่าน้องๆเข้ามาม.4 ปีแรกนะครับเราจะได้เรียนตั้งแต่พื้นฐานเลยนะครับไม่มีพื้นฐานก็สามารถเข้าเรียนได้นะครับแล้วก็หลายคนอาจจะสงสัยว่าได้เรียนอะไรบ้างใช่ไหมครับก็จะมีหลักๆเลยนะครับเริ่มต้นก็จะเป็นตัวอักษรนะครับแล้วก็สระที่จะบอกว่าภาษาเกาหลีอ่านง่ายมากแล้วก็เขียนง่ายมากนะครับไหนมีใครเคยเห็นตัวอักษรเกาหลีไหมเคยเห็นหลายคนใช่ไหมครับมีใครสามารถอ่านได้เล็กๆน้อยๆไหมมีไหมเอ่ยมีบ้างบางส่วนนะครับก็จะได้เรียนอักษรสลัดนะครับการอ่านแล้วก็เรื่องของเวทมนต์เบื้องต้นนะครับก็จะอัพเลเวลขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ที่อยากจะฝากนะครับในเรื่องของการเลือกพี่เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็มีแผนการเรียนในใจแล้วถูกไหมแต่พี่อยากให้น้องเลือกจากความชอบนะครับเลือกจากความถนัดความสามารถของเราเองอย่าเลือกเพราะคิดว่ามันง่ายทุกภาษาบนโลกใบนี้นะครับไม่มีภาษาไหนที่ง่ายเลยอย่างเช่นภาษาอังกฤษที่เราเรียนทุกวันนี้ก็ยากถูกไหมภาษาเวียดนามจีนเกาหลีญี่ปุ่นก็ยากเช่นกันนะครับพี่อยากให้เกิดจากความชอบของน้องเองแล้วก็อย่าคิดว่าเราหนีวิทยาลัยมาเรียนนะลูกการที่เราคิดแบบนี้มันอาจจะทำให้เราไม่เป็นผลดีนะครับในการเรียนอยากให้เกิดจากความชอบแล้วก็หลายๆคนอาจจะคิดว่าการที่เราไม่ได้เรียนวิทย์คณิตเนี่ยมันแปลว่าเราไม่เก่งจริงๆไม่ใช่นะครับทุกวันนี้แผนการเรียนมีมากมายคณะในมหาลัยมีมากมายรวมถึงอาชีพนะครับที่เราจะไปประกอบเนี่ยก็มีมากมายเช่นกันเพราะว่าความสามารถความชอบแล้วก็ความถนัดเนี่ยแตกต่างกันนะครับทุกคนล้วนแตกต่างดังนั้นเราไม่จำเป็นที่จะต้องทำตามคนอื่นแล้วก็อย่าเรียนตามเพื่อนนะครับเราควรที่จะเรียนจากความชอบของตัวเองนะครับก็สำหรับมุมมองของพี่ที่เป็นนักเรียนอยู่ที่นะครับก็มีประมาณนี้เดี๋ยวจะส่งต่อให้กับรุ่นพี่ที่เป็นที่มหาลัยนะครับที่เขามาฝึกสอนรวมไปถึงพี่รุ่นหนึ่งด้วยนะครับซึ่งพี่เป็นรุ่นที่6นะครับถ้าเกิดน้องๆเข้ามาเรียนที่แผนการในภาษาเกาหลีเนี่ยน้องๆก็จะเป็นรุ่นที่8นะครับเดี๋ยวส่งไมค์ให้พี่ๆเขาได้แชร์ประสบการณ์ดีกว่าครับสวัสดีค่ะน้องๆพี่มาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะตอนนี้พี่เรียนอยู่ปี4ค่ะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เอกภาษาเกาหลีนะคะเดี๋ยวพี่จะข้ามไปถึงเรื่องอาชีพนะคะถ้าน้องๆแต่ว่าสนใจในเรื่องภาษาเกาหลีอยากรู้ว่าเรียนแล้วไปเป็นอะ
ที่ตัวเองชอบและคิดว่าเรามุ่งมั่นที่จะไปเส้นทางนั้นจริงๆนะคะข้อหาเราไม่ชื่นชอบในสายการเรียนนั้นแล้วเวลาที่เราเรียนเป็นไงคะขี้เกียจค่ะเราจะไม่อยากเรียนเลยแต่ถ้ามันเกิดจากความชอบเราจะเรียนสิ่งนั้นได้ดีนะคะนะคะอยากจะฝากตรงนี้ไว้ทุกสายการเรียนนะคะคุณครูเชื่อว่าเป็นการเรียนก็คือดีหมดนะคะแต่ก็อยากจะฝากนี่แหละค่ะให้เลือกสิ่งที่ตัวเองรักและก็ชอบที่จะมีความสุขกับมันนะคะเดี๋ยวพี่ก็จะฝากก็สุดท้ายนะครับพี่อยากจะฝากเราได้จะสอบคัดเลือกแล้วใช่ไหมครับในนี้ใครอ่านหนังสือยังเลยพี่ขอแชร์ประสบการณ์นิดนึงแล้วกันนะครับด้วยความที่พี่มาจากโรงเรียนเรียกว่าเป็นโรงเรียนขยายโอกาสนะครับพี่ได้เข้ามาศึกษาที่นี่พี่ก็อ่านหนังสือหนักมากๆนะครับใช้เวลา1ปีเต็มๆตอนนี้พี่อยู่ม.3นะครับอยากให้น้องทุกคนเนี่ยตั้งใจอ่านหนังสือนะครับหมั่นทบทวนหมั่นทำข้อสอบเยอะๆเพราะว่าคะแนนสอบตรงนี้นะครับมันจะมีผลในเรื่องของแผนการเรียนของเราถ้าเกิดว่าเกณฑ์คะแนนสอบของเราออกมาไม่ตรงกับเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนดเราก็จะไม่ได้เรียนแผนการเรียนที่เราเลือกไว้ถูกไหมครับดังนั้นก็อยากให้น้องๆตระหนักถึงตรงนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญขออย่าให้เราว่าอย่าเลือกตามเพื่อนนะครับให้เลือกจากความสามารถแล้วก็ความชอบของตัวเองนะครับถ้าเกิดเราไม่มีเพื่อนเนี่ยเราไม่เป็นไรเราหาใหม่ได้แต่ถ้าเกิดเราไม่มีอนาคตมันเริ่มต้นใหม่ไม่ได้นะครับ